ใจดีตลอดกาละแมเธอมีแต่ให้แฟนคลับยกบุญให้หมดเลยอีกหนึ่งสาวที่ชอบทำบุญมากๆเธอมีความสุขที่ได้ให้ไม่ว่าจะโรงเรียนของน้องๆที่ให้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วและยังทำบุญในที่ต่างๆเพื่อความสบายใจของเธอเองกาละแมเธอยังคงทำหน้าที่พิธีกรในรายการอยู่ตลอดขยันมากเธออยู่กับคุณแม่ดูแลกันอย่างดีเธอเผยว่ามีความสุขในสิ่งที่ทำทุกวันอยากให้คนรอบข้างและเพื่อนๆมีแต่สิ่งที่ดีไปด้วยครั้งล่าสุดกะละแมได้มีจิตใจอยากทำบุญที่ห้มปียอดพระธาตุพนมเลยขอทำให้เรียบร้อยนำทองที่เก็บไว้มานานหลายปีมาร่วมถวายร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆถวายทองคำต้นบุญ22กิโล35ล้านเรียกได้ว่าอยากทำบุญครั้งใหญ่เส้นนี้มานานมากๆแล้วยิ่งทำให้แม่ยิ่งแจ่มชัดในใจว่าตังและทองที่เราหามาได้ด้วยความลำบากนั้นมีคุณค่าเพียงใดขอให้ท่านได้บุญเสมือนท่านทำด้วยตัวเองนะ